สาวคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์ก่อนเอมิราเดือดร้อนหนักวอนมาเคลียร์ไม่เหลืออะไรแล้วสาวคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์ก่อนเอมิราเดือดร้อนหนักวอนมาเคลียร์เคยเจ็บช้ำมาแล้วล่าสุดโดนเอาไปเอี่ยวอีข่าวบันเทิงช่อง8เมื่อวันที่8พฤศจิกายน66เผยข้อมูลเอมิราเลิกรากับปุ๊บปั๊บคู่มั่นหนุ่มไม่ได้เกี่ยวกับที่มีคนไปโยงเรื่องทนายเก่งเลยเพราะทั้งทนายเก่งและภรรยาทนายเก่งสนิทสนมกับเอทั้งครอบครัวความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นพี่น้องแต่สาเหตุการเลิกราปุ๊บปั๊บเคยออกมาพูดว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ไม่เหมือนกันเอมิราเริ่มมีชื่อเสียงจะไลฟ์ขายของแต่ปุ๊บปั๊บไม่ชอบออกกล้องอยากอยู่ส่วนตัวแต่เอต้องไลฟ์ขายของทำมาหากินแต่ก็เลิกกันด้วยดีเอก็บอกชัดว่าไม่เคยเกลียดกันแต่ล่าสุดมีข้อมูลสาวรายหนึ่งซึ่งเคยเป็นคู่มั่นของครูไพบูลย์ก่อนที่จะมาเจอเอได้มาร้องเรียนว่าตัวเองกำลังเดือดร้อนเพราะเอเป็นสาเหตุทำให้สาวรายนี้ต้องเลิกกับแฟนคนปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เอไปแย่งแฟนคนนี้แต่เพราะแฟนคนปัจจุบันของสาวรายนี้รู้เรื่องราวของครูไพบูลย์เอมาตลอดและให้สาวรายนี้เลิกยุ่งกับสองคนนี้ไม่ต้องไปสนใจแต่เมื่อเอกับครูไพบูลย์มีเรื่องฟ้องร้องกันต้องย้อนในสำนวนเอต้องพูดถึงว่าเขาคบคนนี้เขามาหลอกบอกว่ากำลังจะเลิกกับคนนี้โดยมีการเอ่ยชื่อสาวรายนี้ในสำนวนคดีทำให้ตำรวจต้องเรียกสาวรายนี้มาเป็นพยานปรากฏว่าแฟนคนปัจจุบันของสาวรายนี้เกิดไม่โอเคมาขอเลิกกับสาวรายนี้ทั้งที่เป็นเรื่องราวในอดีตแล้วซึ่งสาวรายนี้ก็บอกเดือดร้อนจริงๆเขาก็เล่าว่าตอนนั้นเธอก็ทำเขาเสียใจเพราะเขากำลังมั่นกันแล้วเธอมาท้องกับครูไพบูลย์ก็เจ็บช้ำมาแต่เธอมาขอโทษฉันแล้วฉันก็จบแล้วพอกันแค่นี้ตัดกรรมแล้วแต่ก็ยังมาพาฉันมาเอี่ยวอีกทำให้เดือดร้อนมากล่าสุดต้องเลิกกับแฟนอีกไม่เหลืออะไรแล้วเพราะแฟนคิดว่าทำไมไม่เลิกสักทีสาวรายนี้เล่าว่าเอเคยมาขออโหสิกรรมขอโทษเขาก็ได้ตัดกรรมมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่กรรมยังไม่หมดยังเอาชื่อไปพาดพิงในคดีคู่มั่นเก่าครูไพบูลย์บอกว่าตัวเองไม่มีเอฟซีไม่มีทนายปกป้องพูดอะไรก็เสียงดังไม่เท่าเอตอนนี้กำลังเดือดร้อนอยากให้เอมาเคลียร์หลังบ้านด้วยด่วนบุกจับกลางห้างดังใบเฟิร์นเน็ตไอดอลสาวหลอกลงทุนร้านทำเล็บด่วนบุกจับใบเฟิร์นเน็ตไอดอลสาวมีผู้ติดตามกว่า 100,000 กลางห้างดังหลังเหยื่อลงทุนร้านตัดผมร้านทำเล็บผู้เสียหายกว่า40รายศูนย์กว่า10ล้านบาทวันที่9พฤศจิกายน2566พลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการน.สั่งการเจ้าหน้าที่สืบนครบาลร่วมกับตำรวจ PCT5 และชุดสืบสวนสภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าจับกุมนางสาวมนทิราหรือใบเฟิร์นขอสงวนนามสกุลอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ2หมายจับคือบุกจับใบเฟิร์นเน็ตไอดอลสาวมีผู้ติดตามกว่า 100,000 กลางห้างดังหลังเหยื่อลงทุนร้านตัดผมร้านทำเล็บหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่จอเศษ997ส่วน2566ลงวันที่5ตุลาคม66ข้อหาช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่จอเศษ 1,073 ส่วน 2,566 ลงวันที่26ตุลาคม66ข้อหาช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
สภ.ภูพิงคราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากตำรวจชุด TCT 5และชุดสืบนครบาลติดตามไล่ล่าเน็ตไอดอลดังอักษรย่อบอหลังตระเวนก่อเหตุหลอกลวงให้ลงทุนร้านตัดผมและร้านทำเล็บโดยมีเหยื่อหลงเชื่อร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า40รายความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทด้วยยนต์ส.มนทิราเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีและยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงออกรายการทีวีต่างๆถ่ายแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์โปรไฟล์ไอจีมีผู้ติดตามกว่า 120,000 คนและใน Facebook ยังมีการโพสต์ภาพคู่กับรถหรูและดาราผู้มีชื่อเสียงอีกหลายๆคนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาสอดส่องโปรไฟล์เป็นอย่างดีกระทั่งช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาได้เริ่มโพสต์เชิญชวนให้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนการทำร้านตัดผมและทำเล็บโดยเสนอเป็นแพ็กเกจต่างๆยอดปันผลขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลงทุนและเมื่อถึงกำหนดก็จะได้เงินปันผลซึ่งเมื่อเหยื่อลงเชื่อและตัดสินใจโอนเงินไปร่วมลงทุนกับนางสาวมนทิราแล้วก็ไม่ค่อยตอบข้อความอ้างว่างานเยอะติดงานต่างๆส่วนสัญญาที่พิมพ์มาให้เซ็นก็ผิดถูกๆหลายครั้งและเมื่อถึงกำหนดจ่ายเงินปันผลก็จะบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน66นางสาวมนทิราอ้างกับเหยื่อว่าบริษัทถูกยักยอกเงินทำให้ไม่มีเงินมาคืนให้กับผู้ร่วมลงทุนและหนีหายเข้ากลีบเมฆไปกระทั่งบรรดาเหยื่อที่ร่วมลงทุนกับนางสาวมนทิราได้ทยอยเข้าแจ้งความจนเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับจำนวน2หมายจับซึ่งล่าสุดเหยื่อได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าตัวได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจ TCT 5ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมตัวโดยมีเพียงเบาะแสว่าส.มนทิรากินหรูอยู่สบายละแวกทองหล่อชุดสืบสวนประเวณตรวจสอบแต่ยังคงไร้ร่องรอยกระทั่งได้เบาะแสจากสายลับว่าส.มนทิราควงหนุ่มอยู่ตามห้างดังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงตระเวนกระจายกำลังตามห้างดังทั่วกรุงเทพกว่า5วันต่อมาวันที่8พฤศจิกายน66ชุดสืบสวนที่แฝงตัวอยู่ตามห้างได้พบตัวขณะกำลังเดินหาซื้อชุดว่ายน้ำกับหนุ่มชาวต่างชาติจึงเข้าแสดงตัวและจับกุมตัวนางสาวมนทิราได้โดยจับกุมตัวได้ที่ห้างยูเนียนมอลแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนางสาวมนทิราให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าตนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดร้านทำเล็บอยู่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเข้ากรุงเทพมหานครมาได้เป็นเวลา3สัปดาห์แล้วแต่ไม่ได้เป็นการหลบหนีในทางคดีตนเปิดร้านทำผมและเล็บอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นว่ามีรายได้ดีจึงได้มาร่วมลงทุนร่วมกันร้านกู๊ดคัทโดยร่วมลงทุนรายละ 50,000 ถึง 1 ล้านบาทและเปิดรับลงทุนร่วมรับจำนำของนางสาวมนทิราให้การต่อว่าจากนั้นนำไปขายเพื่อนำเงินมาแบ่งกันแต่ช่วงหลังกำไรน้อยมากและซื้อสินค้ามาขายไม่ค่อยได้ทำให้ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ร่วมลงทุนส่วนร้านทำผมเนื่องจากหาช่างไม่ได้และลูกค้าน้อยทำให้ไม่มีเงินจ่ายให้กับผู้ร่วมลงทุนตอนนี้ตนพยายามหาซื้อของแบบซื้อมาขายไปหวังว่าถ้ามีเงินก็จะนำไปทยอยคืนให้กับผู้เสียหายหลังจับกุมตัวได้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการส.ส.บ.ช.น.กล่าวว่าเรายังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหาและจะมีการขยายผลการจับกุมโดยละเอียดซึ่งจากข้อมูลที่ได้วิธีการที่ผู้ต้องหารายนี้ใช้หลอกลวงนั้นเริ่มจากการสร้างโปรไฟล์ให้มีความน่าเชื่อถือถ่ายภาพคู่รถหรูหรือดาราผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆจากนั้นการหลอกลวงจึงทำได้ไม่ยากนักพลตำรวจตรีธีรเดชกล่าวต่อว่าจึงขอเตือนไปยังพี่น้องประชาชนยุคใหม่ว่าการร่วมลงทุนในโลกออนไลน์นั้นมีความเสี่ยง
พราะในปัจจุบันเหล่ามิจฉาชีพจะแฝงตัวอยู่ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือจากโปรไฟล์ในโลกออนไลน์นั้นยังไม่เพียงพอจะต้องศึกษาหรือปรึกษาผู้มีความรู้ทางด้านการลงทุนให้ดีก่อนเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อและขอเตือนไปยังเหล่ามิจฉาชีพทางออนไลน์ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการระดมปราบปรามผู้กระทำผิดทางออนไลน์อยู่ตลอดตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจฉะนั้นผู้ที่ยังทำหรือคิดจะทำขอเตือนว่ามันไม่คุ้มได้คุ้มเสียเมื่อได้ลงมือก่อเหตุแล้วและมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้วยังไงก็ต้องถูกจับกุมเพียงแต่จะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง